สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقه في الدين وعلم التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าหนทางหนึ่งที่เราจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยก็คือการเรียนอัลอิลมุบิตะอัลลุมการความรู้เนี่ยเราจะได้มาด้วยกับการศึกษาเล่าเรียนมนุษย์เราไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนนะครับนะเราจะอายุปูนไหนแล้วก็แล้วจะปูนไหนก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้เก็บสติปัญญายังพูดจารู้เรื่องเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่แน่นอนล่ะครับเรื่องของสังขารก็มีผลเนาะสังขารน่ะมันมีผลกับการประกอบอิบาดะห์โดยตรงอยู่แล้วพี่น้องฉันเองเนี่ยละหมาดทุกวันนี้เวลาจะขึ้นรอกะอะห์เนี่ยบางทีก็ต้องให้เวลาเพราะกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนเดิมแล้วบวกกับน้ำหนักด้วยนะแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นสมัยก่อนพี่น้องแหมฟับๆๆนะขึ้นลงรวดเร็วแต่ต้องมีต่อมานี่นะนะแต่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยไวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดูกยังดีอยู่สปริงดีอยู่พอปุ๊บขึ้นเลยแต่สมัยนี้เนี่ยหายใจก่อนพักหายใจทำใจค่อยๆดันตัวเองขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งการเดินไปไหนต่ออะไรเนี่ยนะอย่างช่วงคนอย่างการไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าคนหนุ่มกับคนชราเนี่ยการตะวาฟก็จะไม่ค่อยจะคือเท่ากันน่ะ7เที่ยวเท่ากันนั่นแหละ7รอบตะวาฟ7รอบแต่ว่าใช้เวลาต่างกันคนที่สวหน่อยก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่เด็กๆเนี่ยบางทีฟับๆๆเป็นไงเสร็จแล้วสแอเนี่ยแม่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะนั้นสุขภาพหรือสังขารก็มีผลนะฮะกับการทําอิบาดะห์และบางอย่างก็เป็นเงื่อนไขด้วยเช่นเรื่องของการเดินทางไปทําฮัจญ์จริงๆแล้วเนี่ยไปในวัยหนุ่มเนี่ยดีกว่าไปในวัยชราทำไมอ่ะก็มันร่างกายมันพร้อมกว่าแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นถูกไหมมันก็ต้องช่วยกันนะอันนี้ไม่ใช่ไปตำหนิอะไรนะแต่เมื่อคนหนึ่งนั่งรถเข็นเนี่ยก็คงไม่ได้เข็นเองก็ต้องมีคนเข็นให้ถูกปะนั้นเด็กก็ดีหรือคนชราก็ดีเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษปล่อยไปไหนคนเดียวลำบากพี่น้องยิ่งรถเข็นด้วยเนี่ยต้องมีคนคอยดูแลตลอดดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะพี่น้องว่าเราจะต้องไปตอนแก่เท่านั้นตอนหนุ่มไปไม่ได้ไม่ได้บอกเลยเพราะอิหม่ามชาฟีบอกว่าเราได้ยกหลักฐานว่าเรื่องฮัจญ์เนี่ยจำเป็นครั้งหนึ่งตลอดอายุไขของเราเนี่ยอัลลอฮ์บังคับให้เราทำฮัจญ์เนี่ยหนึ่งครั้งและฮัจญ์ที่บังคับเนี่ยต้องนับตั้งแต่อากินบาลิกนะครับต้องบาลิกนะ
ต้องบรรลุศาสนภาวะถึงจะนับดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่พาลูกไปทำฮัจญ์ด้วยเช่นเราเห็นลูกเราเนี่ยเพิ่ง3ขวบแม่ค่าเครื่องบินก็ครึ่งนึงนี่จ่ายไม่ถึงไม่เต็มใช่ไหมกินก็ไม่ได้เยอะอะไรเด็ก 3-4 ขวบอ๋อเหรอกินเหมือนดมข้าวนะที่พักก็นอนกับเราไม่ต้องไปแยกห้องประหยัดก็พ่วงลูกไปด้วยจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็จะไปติต่างเอาเองว่าอ๋อลูกฉันได้ฮัจญ์แล้วฮัจญ์ยากลับมาบ้านเนี่ยอย่ามาเรียกฉันเด็กมาเรียกลูกฉันว่าเด็กชายต้องเรียกฮัจญ์เขาได้ฮัจญ์แล้วพ้นฟัดดูฮัจญ์แล้วเวลาอากินบาเล็กมาไม่ต้องไปทำแล้วลูกพ่อมะพาไปตอน3ขวบแล้วได้ไหมไม่ได้บุญน่ะได้ที่ทำเนี่ยสมมติ4ขวบ5ขวบเนี่ยรอฮมัตต่างๆผลบุญต่างๆถ้าเขาเดินตะวาบกับเราด้วยเขาได้แต่ไม่พ้นฟัดดูฮัจญ์เมื่อเขาอากินบาเล็กวาญิบยังอยู่บนเขาอยู่ทั้งๆที่ไปมาเลยเพราะตอนนั้นไม่นับให้แต่บุญแต่ว่าไม่นับว่าผ่านกีนเพราะผ่านกีนเนี่ยจะต้องนับตั้งแต่บรรลุศาสนภาวะจนกระทั่งปลายของอายุไขก็คือช่วงท้ายนั่นเองดังนั้นอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าไม่ได้บังคับว่าจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนั้นสามารถลิตรอคีสามารถจะรอตามสะดวกได้เลยหนึ่งในหลักฐานที่มัมชฟีมาก็นำมาจากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าบทบัญญัติเรื่องฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่ฮิจเราะห์ที่6ที่มีการพิชิตมักกะฮ์แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับบรรดาภรรยาและสาวกเนี่ยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งแรกและครั้งเดียวในฮิจเราะห์ที่10ถ้าอิหม่ามชาฟีตั้งคำถามว่าถ้าเกิดฮัจญ์เนี่ยมันจำเป็นเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยแล้วนบีทำไมไปที่ปีที่10ล่ะไม่ไปปีที่7นะนี่เว้นตั้งหลายปีนะนี่คือการอ้างอิงในเรื่องของหลักฐานซึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะว่านบีไปทำฮัจญ์ปีที่10ส่วนอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกและอิหม่ามอะห์มัดซึ่งเป็น3มัซฮับเป็นจุมฮูดมีอิหม่ามชาฟีคนเดียวที่บอกว่าลิตรอคีไม่เป็นไรไปได้ปีสุดท้ายขอโทษดีรอไปตอนไหนก็ได้พร้อมและไม่ไปก็ไม่บาปตราบใดที่ได้ทำแล้วกันฉันยกตัวอย่างไปครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่บาปเสมอไปไม่ใช่นะสมมติรอไปอีก10ปีปีที่9ตายบาปปีที่9เนี่ยเพราะไม่ได้ทำแต่อัลลอฮ์ให้อายุยืนไปตายปีที่12นะสมมตินะไปตายปีที่12พอถึงปีที่10ไปทำแปลว่าไอ้ปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่10ที่พร้อมแล้วแต่ไม่ไปเนี่ยไม่มีบาปเลยเพราะสุดท้ายไปทำปีที่10แล้วก็ไปตายปีที่12อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่มันเสี่ยงไหมล่ะพี่น้องเพราะเราก็ไม่รู้เราจะตายก่อนที่เราตั้งอะไรนะตั้งเป้าหมายไว้ไหมวางแผนไว้เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเราจะไปทำฮัจญ์กันทั้งครอบครัวใครจะไปรู้พี่น้องเมียเราอาจจะขอโทษนะอาจจะไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวแล้วก็ได้เมียไปทางผัวไปทางอยากจะพาลูกไปรู้ได้ไงจะได้ลูกว่าจะได้ลูกบางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่งงานเป็นหมันก็ได้ไม่ได้ลูกก็ได้นั้นมันไม่แน่ไม่นอนไอ้คิดไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่แน่แต่ที่แน่ๆคือได้ทำแล้วเนี่ยอันนี้มันชัวร์แหละเห็นไหมไอ้คิดเนี่ยยังไม่รู้นะแต่ถ้าทำเมื่อไรนั่นแหละได้แน่นะเอ้าอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็มีบางคนที่สังกัดอยู่ในมัซฮับชาฟีบางส่วนนั่นคือหมายถึงลูกศิษย์เนี่ยนะรวมถึงอบูยูซุฟนะซึ่งมีความเห็นว่าการทำฮัจญ์นั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วนเมื่อมีความสามารถมีความพร้อมเนื่องจากมีหะดีษของอิบนุอับบาส
รอดิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอรอดัลฮัจญะฟัลยุอัจญิลผู้ใดที่ประสงค์ในการทําฮัจญ์ก็จงรีบไปเถอะรีบไปทําเถอะรีบไปปฏิบัติเถอะฟะอินนะฮูกอดยัมรอดุลมารีดวะตะดิลลัรอฮิละวะตะกูนัลฮาจะทำไมล่ะนบีถึงบอกว่าให้รีบไปถ้ามีความต้องการจะไปแล้วไม่ต้องประวิงเวลารอแล้วไปเลยให้รีบไปทำเลยให้มันเสร็จสิ้นภารกิจไปเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดป่วยขึ้นมาก็ได้หรือไม่ก็ยานพาหนะสูญหายหรืออาจจะมีภาระมีธุระหนักไม่สามารถจะไปได้อีกมีธุระป่วยแล้วก็เรื่องพาหนะซึ่งพาหนะเนี่ยเราบางทีเราก็นึกไม่ออกเนาะพี่น้องว่าทุกวันนี้มันจะมีอุปสรรคเรื่องพาหนะยังไงแต่ว่าเมื่อโควิดที่ผ่านมาปรากฏว่าธุรกิจสายการบินนี่ปิดตัวเป็นว่าเล่นเลยกัปตันเครื่องบินตกงานบางคนต้องมาทอดปลาตองโกนะแอร์บางคนไม่มีไฟต้องมาเปิดตลาดนัดขายของแล้วก็ปีนั้นก็เดินทางกันไม่ได้เลยซาอุดีเองก็ให้เฉพาะคนที่อยู่ที่นั่นแหละทำเป็นฮัจญ์ที่ไม่มีคนที่เราเคยคุ้นตาเป็นล้านๆไม่ใช่เพราะเกิดโควิดระบาดหนักมากนะเราก็ไม่รู้ไงพี่น้องอย่างที่บอกใครจะไปคิดว่ามันจะมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกเราโรคที่หวาดกลัวกันไปหมดยิ่งยุคแรกๆนะยุคโควิดลงปอดเนี่ยมีชื่อใครที่ว่าติดโรคนี้แล้วก็เตรียมตัวเลยแหละอินนาลิลลาห์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็เบาลงมาก็มีวัคซีนอะไรแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติดังนั้นจากหะดีษบทนี้เนี่ยชัดเจนว่าถ้าพร้อมแล้วไปเถอะอย่าไปรอเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่หรือพาหนะอาจจะไม่มีให้เราได้โดยสารไปมันสูญหายไปหรือแม้กระทั่งเราอาจจะมีฮาญะห์มีงานมีภาระอันหนักอึ้งที่ไม่สามารถจะปลีกตัวไปได้ผมมีรุ่นน้องนะเรียนปอโทแล้วมั้งตอนนั้นเรียนปอโทนะร่างกายแข็งแรงโอ้ยเล่นกีฬาทั้งเป็นทั้งนักบาสนักฟุตบอลตัวสูงใหญ่กว่าผมอีกอยู่ดีวันหนึ่งก็ล้มป่วยขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุจนทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะกลับมาเป็นปกติได้ละน่าจะพิการเลยแหละนะพิการเพราะว่าก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบปกติหมายถึงว่าอะไรพี่น้องหมายถึงว่าเดินไปไหนมาไหนสะดวกนะต้องมีคนคอยดูแลตลอดไม่คาดคิดเหมือนกันพี่น้องคนเราจากที่แข็งแรงอยู่ดีก็ล้มป่วยฟุบลงไปเลยแล้วก็อยู่ในวัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยนะยังเรียนปริญญาโทอยู่นะครับดังนั้นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่และมนุษย์มักจะหลงลืมก็คือเสียหาก็คืออะไรสหาหมายถึงอะไรสุขภาพนะสุขภาพพารณาไมที่แข็งแรงสมบูรณ์นี่คือเนียมัตที่ยิ่งใหญ่มีค่ามากกว่าสตังค์เป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านจริงไหมพี่น้องคนเศรษฐีบางคนเนี่ยอย่าไปอิจฉาเขานะแต่นอนต้องไปหาหมอตลอดผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคนที่มีสตังค์เยอะๆเวลาเข้าไปหาหมอทีนึงพี่น้องนะฟังแล้วโอ้โหถ้าเป็นเราเนาะเราจะเอาตังค์ที่ไหนเนี่ยบางคนหมด2ล้านบางคนหมด5ล้านบางคนหมด6ล้านเออ
5 6ล้านเนี่ยเราหาทั้งชีวิตบางทีบางคนขอโทษนะยังหาไม่ได้เลยอ้าวอาจารย์นี้อาจารย์ปวดได้ทำไงอ๋อผมมีสิทธิ์ปัดทองอยู่ไปนอนมาเลยนะปรงชีวิตดีพี่น้องเอ้ยนอนพัดลมมองดูห้องดูเตียงข้างๆห้องรวมนะเออมีปัญหาไอ้เรื่องรักษามีปัญหาห่วงเรื่องรายได้ที่จะหาในช่วงที่ตัวเองป่วยเนี่ยจะหารายได้ยังไงนั่นแหละแต่ว่าอัลลอฮ์ดูแลนะอัลลอฮ์ดูแลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ป่วยไปเนี่ยเดือนนั้นเนี่ยทำงานแทบทำงานไม่ได้เลยเนี่ยพี่น้องก็ช่วยเหลือส่วนตัวมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องรู้เลยว่าทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลจริงๆพี่น้องขอให้จริงกับอัลลอฮ์แล้วกันนะมันไม่รวยหรอกพี่น้องทำงานศาสนาเนี่ยแต่ก็ไม่อดอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้คนที่ทำงานศาสนาของพระองค์เนี่ยต้องอดอยากนะครับเราจะดูแลนะแต่เราต้องขยันด้วยนะนะเราก็ต้องขยันแล้วก็ทำหน้าที่ในการสอนหนังสือนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปดูเรื่องของเงื่อนไขที่จะเป็นวาญิบเนาะในการทำหัจญ์นะครับมีอะไรบ้างนะวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน